ีใหม่เมืองของชาวล้านนาตรงกับเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาว่างจากการทำไร่และเก็บเกี่ยวข้าวจึงถือเอาวันปีใหม่เป็นวันทำบุญใหญ่ในรอบปีประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนาปีใหม่เมืองของชาวล้านนามีวันและพิธีมากกว่าสงกรานต์ของชาวภาคอื่นๆคือมีถึง7วันคือวันสังขารล่องวันเนาวันพญาวันวันปากปีวันปากเดือนวันปากวันและวันปากยามวันสำคัญที่สุดคือวันพญาวันตรงกับวันที่3ถือเป็นวันเถลิงศกเปลี่ยนศักราชเริ่มต้นปีใหม่ชาวเหนือจะทำบุญอุทิศกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับเรียกว่าทานขันข้าวหรือทานกัวข้าวเอาตุงปักบนกองเจดีย์ทรายทำพิธีเวรทานเจดีย์ทรายถวายช่อตุงปีใหม่และฟังเทศนาธรรมตกบ่ายลูกหลานจะไปดำหัวคารวะผู้เฒ่าผู้แก่บิดามารดาญาติพี่น้องผู้มีอาวุโสผู้มีบุญคุณหรือผู้ที่ให้ความเคารพนับถือเพื่อขอขมาลาโทษหรือภาษาล้านนาเรียกว่าไปสุมาคารวะที่อาจทำให้ท่านโกรธเคืองหรือล่วงล้ำด้วยกายวาจาใจและขอพรปีใหม่ส่งน้ำพระพุทธรูปเจดีย์เรียกดำหัวพระเจ้าคือไปสักการะพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองและบูชาพระธาตุเจดีย์เริ่มกระทำกันตั้งแต่วันสังขารล่องเรื่อยไปจนถึงวันปากปีปากเดือนปากวันปากยามใช้ข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนบูชาและสงด้วยน้ำขมิ้นน้ำส้มปล่อยสักการะเพื่อสิริมงคลและความสุขตลอดขวบปีที่จะมาถึง